ด้วยนะคะคนออกยังไม่เท่าไหร่แต่คนเข้าเนี่ยแล้วคนเข้าโดยแบบไม่ถูกกฎหมายคือเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติน่ากลัวมากจริงๆนะฮะคือทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาไปจับกลุ่มชาวจีนที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะครับแล้วมาชาวบ้า านในตัวเมืองเชียงใหม่นะถึง19คนคือเขามาทางช่องทางเมียนมาคุณผู้ชมมาทางช่องทางเมียนมาไม่รู้ว่าเขามาทำไมตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาไปจับกลุ่มได้ทั้งหมด19คนนี้เป็นคนจีนคุณผู้ชมคะเป็นผู้ชาย15คนเป็นหญิง4คนแล้วอย่างที่บอกเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านหรูเลยนะที่ตำบลฟ้าห้ามในตัวเมืองเชียงใหม่มีโทรศัพท์มือถือเยอะเลยคุณผู้ชมก็ลักลอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายเข้ามาทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะนั่งรถบรรทุกเข้ามาแล้วก็มาอาศัยเช่าบ้านอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่อย่างที่บอกไปทีนี้ทำยังไงล่ะเข้ามาแบบนี้นะคะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะคะก็เลยต้องขยายผลต่อนะคะคือนอกเหนือจากลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วนะคุณผู้ชมนะคือเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะเมียนมามีการระบาดหนักเลยเข้ามาได้4วันแล้วตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เลยต้องประสานทางสาธารณสุขเนี่ยให้ไปตรวจสอบหน่อยนะคะว่าเก็บเชื้อจากโพรงจมูกแล้วก็ลำคอไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการว่าตกลงแล้วเนี่ยใน19คนนี้มีคนติดเชื้อโควิดหรือไม่นะคะตอนนี้กำลังสอบปากคำนะคะว่าตกลงแล้วใน19คนที่คุณเข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยช่องทางธรรมชาติคุณเข้ามาทำไมเขากำลังสงสัยคุณผู้ชมคะว่าอาจจะเข้ามาทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือพนันออนไลน์เพราะว่าจากหลักฐานที่ตำรวจไปเจอเนี่ยไปเจอมือถืออีกหลายเครื่องเลยไงนะก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าตกลงแล้วใช่หรือไม่แต่ที่แน่ๆนี่คือทั้งกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแน่นอนนะคะแล้วลอบเข้ามาแล้ว4วันเนี่ยนะครับมาในช่วงโกลเด้นวีคหรือว่าวันหยุดยาวของที่จีนด้วยนะฮะ